มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งกำลังใจนักร้องดังมอกระจายโควิดอาการน่าเป็นห่วงค่ะป่วยวันที่8นะคะแฟนคลับจำนวนมากส่งกำลังใจนักร้องดังมอกระจายแฟนเพจ Facebook มอกระจายเผยภาพนักร้องดังในยุค90มอกระจายหรือว่ามอธนภัทรหลังติดโควิด19วันที่8พร้อมเผยอาการน่าเป็นห่วงนะคะว่าอัปเดตอาการพี่มอวันที่8ยังคงต้องใช้ออกซิเจนแรงดันสูงเพราะว่าเชื้อกินปอดกว่า 60% ค่าอาการอักเสบดีขึ้นบ้างแล้วออกซิเจนในเลือดยังต่ำมากห้ามลุกจากเตียงขับถ่ายทุกสิ่งบนเตียงเริ่มทานข้าวได้บ้างแล้วโดยมอกระจายหรือว่ามอธนภัทรสัวเกษมนักร้องดังยุค90ติดเชื้อโควิดนะคะและพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมากว่า1สัปดาห์ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมให้กำลังใจจำนวนมากให้กลับมาหายเป็นปกติโดยเร็วค่ะทางทีมงานเองขอส่งกำลังใจให้นักร้องดังมอกระจายหายจากอาการโควิดไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ